ตรงนี้ไม่น่าจะใช่ครับนะอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้างั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่เข้าแก๊ปกันเลยนะครับสุญญากาศอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่าไม่เข้าแก๊ปกันเลยนะครับไม่ได้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 เลยนะครับไม่ได้เลยสุญญากาศคือสารที่ไม่มีอากาศคําว่าสุญญากาศโดยภาษานะครับมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีอากาศเอาง่ายๆอธิบายถ้ามีหลอดแก้วหลอดหนึ่งถังแก๊สบ้านท่านก็ได้ที่สุดดูดอากาศออกให้หมดข้างในถังแก๊สก็เป็นสุญญากาศนั่นคือคำว่าสุญญากาศหมายความตรงนั้นแต่ทั้งถังก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่ในท่ามกลางอากาศล้อมรอบนะลักษณะคำว่าสุญญากาศก็อยู่ตรงนั้นนะถ้าเป็นอวกาศนี่คนละอารมณ์เลยอากาศก็อวกาศปุ๊บเลยโลกไปเนี่ยมันเป็นอวกาศไม่มีขอบเขตนี่ครับไม่มีขอบเขตแปลว่าไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกไม่มีขอบเขตอวกาศไม่มีขอบเขตนะครับไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองครับก้อนผืนแผ่นเดียวกันไปเฉยทั้งหมดไม่เหมือนสุญญากาศที่อยู่ในถังแก๊สนะนะพอได้นะนึกภาพออกนะครับนะนึกภาพซะก่อนนะไอ้คำว่านึกภาพคือภาวนานั่นแหละนึกคือภาวนาเดียวกันก็คือคิดนั่นแหละภาวนากับคิดมันไม่ได้ต่างกันเลยอันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมจริงๆคำว่าคิดคำว่าใจก็เดียวกันนั่นแหละมันหลายภาษาก็มารวบภาษา4-5คำมาเป็น1คำสร้างเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นสำหรับเราใช่ไหมล่ะครับผมว่านะเอาล่ะสุญญากาศอยู่ในตัวเราได้ไหมครับตอบว่าไม่ได้นะครับแล้วสภาวะที่คนงับอากาศจนไปเจอสุญญากาศจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับจนไปเจอสุญญากาศไม่น่าจะใช่ครับไม่ใช่ก็แล้วกันไม่ใช่น่าละพูดแบบ 100% เลยดีกว่างับอากาศมันได้ความร้อนสุดความร้อนสุดความร้อนสุดความร้อนเนี่ยคือพลังงานเงี้ยเพราะพลังงานมันซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนจำไม่ได้ครับอันนี้น่าจำมากพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงในเสียงในความร้อนในแม่เหล็กโอเคนะแล้วก็ในไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตเข้าใจมั้ยครับความร้อนที่มาจากหลอดไฟคือความร้อนนะครับหลอดไฟมันร้อนเนาะมาจากถ่านในเตาคือร้อนนะร้อนนะนั่นคือความร้อนเข้าใจมั้ยครับแต่เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอะไรล่ะจะบอกว่าไงดีเนาะมันอยู่ในความร้อนนั่นแหละมันฝังอยู่ศูนย์กลางของความร้อนกันแล้วกันเหมือนกับฝังในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ต้องเอาดวงอาทิตย์มาพูดคำนี้มันถึงจะมองเห็นครับมันถึงจะเข้าใจได้ง่ายดวงที่มันกลมเป็นลูกฟุตบอลนะให้ดูว่าดวงอาทิตย์จะเห็นด้านเดียวนั่นมันกลมเป็นลูกฟุตบอลนะจำด้วยครับเหมือนกับโลกกลมแบบนี้แหละใช้คำว่ากลมเป็นลูกฟุตบอลกันแล้วกันอย่าไปคิดมันมากจะเป็นรูปอะไรแตงโมรูปนะครับเอารูปกลมกันแล้วกันง่ายที่สุดวิธีคิดให้ง่ายที่สุดอย่าไปให้มันยุ่งยากโอเคเนาะเอาล่ะทีนี้ก็ถือว่ามีคำถามมีแค่นี้เหรอ21นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้หิวเลยวันนี้ไม่ได้กินอะไรเนี่ยหายไปไหนล่ะเข้าใหม่โอเคเข้าหมายแล้วจ้าปืดทำแรงก็ไม่เคลื่อนทำแรงก็เลือดนี่ใช่ไหมทำแรงหน่อยก็เลื่อนเนี่ยอาจจะยากจับหน้าจอเนี่ย
อ้าวถามมาเอกใครถามเชิญอัธยาศัยในพระไตรปิฎกถ้านิพพานแล้วต้องบวชไม่บวชจะต้องตายจริงไหมครับไม่จริงแน่นอนนะครับถ้าเข้าภาวะพระนิพพานคำว่าเข้าพระนิพพานมันหมายความนี้นะ